คนเห็นผีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเมื่อ13ปีที่แล้วนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวนกโดยตรงแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ของคุณพ่อก็คุณพ่อได้ไปซื้อรถเก่าจากเต็นท์แถวชานเมืองสนใจคันนี้เหรอครับเนี่ยเจ้าของเขาร้อนเงินเขามาฝากผมขายครับแม่เพราะว่ารถรุ่นนี้มันคลาสสิกดีนะคลาสสิกอะไรดูเก่าๆว่ะโอ้แม่เราไปทำสีนิดหน่อยนี่ก็สวยนะแม่นะหรอคันนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ย150,000ครับเชิญๆดูข้างในก่อนได้ไหมครับช่วงล่างเลยเรียบเลยครับถ้าพี่เอาจริงๆผมให้สายสองละกันครับพี่สายสองครับพี่แสนสองนี่ครับมีประกันด้วยป่ะประกันเลยครับถ้าสนใจเชิญทำสัญญาข้างในเลยครับพี่ครับเชิญเลยครับพี่พี่เชิญเลยครับหลังจากที่ซื้อรถมาได้ไม่นานนะคะก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นคุณพ่อได้จอดรถไปที่หน้าบ้านซึ่งจะติดกับห้องนอนกลางคืนก็ประมาณสักดึกแล้วครับก็ได้ยินเสียงสตาร์ทรถตอนนี้สตาร์ทอยู่หลายทีก็ลุกขึ้นมาดูด้วยความกลัวแท้กับกลัวเหมือนกันก็เลยมาบอกว่าหยุดสตาร์ททันทีเดี๋ยวหลับไปนอนก็เริ่มรู้แล้วว่ารถที่เอามาเนี่ยมันผิดปกติหลังจากนั้นไม่นานนะคุณป้าซึ่งอยู่บ้านข้างๆกันนะคะก็เช้าๆเนี่ยคุณป้าทุกวันจะต้องตื่นมาต้มข้าวโพดขายนะคะแล้วก็มีวันหนึ่งคุณป้ามองไปที่รถที่จอดอยู่คุณป้าเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงอายุประมาณ10ขวบนั่งเล่นอยู่ในรถซึ่งเวลานั้นมันไม่ควรจะมีเด็กอะไรตี3แล้วยังไม่นอนอีกเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนไม่ทันหรอกยังไงล่ะครับป้าโอ้วันนี้เด็กไปโรงเรียนกันหรือเปล่าก็ไปสิครับยังไงล่ะครับเมื่อคืนนี้ตอนตีสามอะนะป้าจะไปตลาดก็เห็นลูกคุณนี่นั่งอยู่ในรถเนี่ยนั่งเล่นอยู่ในรถเนี่ยคุณตีสามนะป้าใช่ป้าเห็นจริงๆเห็นอยู่ในรถเนี่ยนี่ป้าดึกขนาดนั้นนะลูกผมนอนหลับหมดแล้วครับที่ป้าเห็นเนี่ยต้องไม่ใช่ลูกผมแล้วล่ะป้าจำคนผิดหรือเปล่าป้าไม่ผิดอย่างนั้นป้าไปเลยนะเหตุการณ์ที่ป้าคำมาเล่านี่ก็รู้สึกได้แล้วว่ารู้สึกกลัวมาเล่าว่ามีเด็กผู้หญิงเนี่ยเล่นอยู่ในรถแกก็เห็นอยู่หลายครั้งจนแกไม่กล้าออกมาค้าขายแกถึงท่านแกต้องเลิกค้าขายเองหลังจากนั้นไม่นานคุณพ่อเอารถไปซ่อมที่อู่นะคะก็ถึงวันที่อู่นัดคุณพ่อไปรับรถนะคะคุณพ่อก็เดินไปที่หน้ารถแล้วก็เห็นว่ามีเครื่องไหว้วางที่หน้ารถช่างโอ้มาแล้วเหรออืมนี่มีอะไรเนี่ยจะบอกนะว่าเจอผีในรถอ่ะเหมือนแต่ที่พวกผมเจอมีอะไรก็ได้จะบอกผมบ้างนี่ช่างเจอเหมือนกันเหรอพี่เอาอะไรนะครับเดี๋ยวจะใช้หรือจะบอกครับพี่
ุณแกมาหน่อยเบอร์ที่สี่เดี๋ยวมาอีกตัวสิเบอร์สิบหกอ่ะแกมาหน่อยดิความที่คุณพ่อเนี่ยบ้านเดิมอยู่อยุธยาแล้วก็จะต้องกลับอยุธยาบ่อยๆแต่ว่าขับไปเส้นวิภาวดีรังสิตได้ประมาณหนึ่งก็เกิดรถเสียที่จุดๆหนึ่งทำไมต้องมาเสียตรงนี้อยู่เป็นประจำเลยวะก็ไปตามหาช่างอู่มาซ่อมมาดูรถให้มาเช็ครถให้ก็ไม่หายทำยังไงหาสาเหตุไม่เจอค่ะแล้วก็จนสุดท้ายลองดูลองเคาะรถแล้วก็ลองยกมือไหว้ดูบอกว่าขอเถอะนะมีอะไรก็ขอเดินทางไปก่อนอย่ากลับบ้านแล้วก็ลองสตาร์ทดูปรากฏว่าสตาร์ทติดแล้วหลังจากนั้นมาทุกครั้งที่กลับอยุธยาก็จะเสียจุดเดิมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นอะไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คุณพ่อกลัวมากที่สุดก่อนที่จะขายรถก็คุณพ่อได้เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณสิบขวบนั่งอยู่บนเบาะหลังแล้วก็มองมาที่กระจกด้วยสภาพที่ไม่ค่อยดีนะความรู้สึกตอนที่เห็นเด็กผู้หญิงในรถนั้นผมก็ทำอะไรไม่ถูกพูดง่ายทำอะไรไม่ถูกเลยก็มือเท้าก็ชาก็ปล่อยรถวิ่งไปเรื่อยเปื่อยวิ่งไปจนกระทั่งรถมันถ้าจะดับเองอ่ะเพราะว่ามันไม่มีคันเร่งไม่ได้เหยียบคันเร่งอะไรทั้งสิ้นภายหลังที่ได้ซื้อรถคันนี้มาคุณสมบัติจึงได้ตัดสินใจกลับไปสอบถามเพื่อค้นหาความจริงที่เต็นท์รถแห่งนั้นอีกครั้งครับมีอะไรให้ผมรับใช้ครับคือบอกตรงๆเลยนะผมก็ไม่ใช่ว่าจะมารถคืนหรอกนะเพียงแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่าก่อนหน้านี้รถคันนี้เคยไปทำอะไรมาก่อนหรือเปล่ามันมีอะไรเหรอครับพี่ทุกครั้งที่ผมขับรถไปอยุธยาเนี่ยนะก่อนถึงอยุธยาตรงทางโค้งเนี่ยรถผมมันจะดับหรือไม่ก็เสียเป็นประจำเลยผมสังเกตมาหลายครั้งแล้วนี่พี่ปิดบังอะไรผมหรือเปล่าเนี่ยคือเอางี้นะครับคือผมจะบอกเรื่องจริงให้พี่ฟังคือรถคันนี้อ่ะมันเคยไปชนเด็กตายแถวทางโค้งที่รถพี่เสียน่ะครับนี่จริงเหรอเฮียครับผมต้องขอโทษที่ผมไม่ได้บอกพี่แต่แรกหลังจากนั้นมาไม่นานก็เริ่มกลัวคุณพ่อเริ่มกลัวแล้วก็เริ่มสงสัยก็เลยหาวิธีที่จะขายรถก็มีคนหนึ่งเขารับปากที่จะซื้อแล้วก็ซื้อไปคุณพ่อก็ขายเลยก็ทราบข่าวมาว่าคนที่ซื้อรถไปถูกหวยแล้วก็มีฐานะที่ดีขึ้นเรื่อยๆจนซื้อบ้านใหม่ได้